ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวนะครับวันนี้เราจะเป็นการอันบ็อกซิ่งนะครับตัวการ์ดเบรฟนะครับเบรฟลินตัวเรฟลินนะครับของ AMD Radeon 5700นะครับเป็นการ์ดเรฟที่ผมสั่งซื้อมานะครับเนื่องจากมันลดราคานะครับแล้วก็เสน่ห์ของการ์ดเรฟก็คือมันเป็นการ์ดเรฟมาแล้วครับมันจะเป็นทรงออริจินอลที่เขาคิดมาแล้วว่าหน้าตามันสมควรจะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะครับตัวการ์ดเรฟเนี่ยเขาจะไม่ค่อยโฆษณาอะไรเยอะครับ7นาโน DDR6 PCIe 4.0 นะครับ Radeon Engine Edge Display นะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับเรามาดูกันหลังจากที่เราดูการ์ดนอนเรฟไปเยอะแล้วเรามาดูซิว่าออริจินอลที่เป็นดีไซน์แท้ๆที่ AMD เขาออกแบบมาครับมันจะเป็นยังไงนะครับตัวนี้เป็นการ์ดเรฟของบริษัท Power Color นะครับเปิดมาโอ้โหรักโลกนะเนี่ยดีเห็นไหมครับการกระแทกเขาว่าแบบนี้ดีกว่าโฟมนะเอาจริงนะเป็นการออกแบบการ์ดที่ดีนะสำหรับผมอะดูสิเปิดมาคุณก็มีแก๊ปอากาศเป็นคล้ายๆบับเบิ้ลนะครับซึ่งมันช่วยได้ดีนะครับช่วยได้ดีมาก็เปิดมาไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงครับการ์ดเรฟนอนรอเราอยู่แล้ว1ตัวใสๆสวยๆนะครับเสร็จแล้วโอ้ใช่แล้วเพราะว่ามันเป็นการ์ดเรฟนะครับReference มันจะไม่มีแบ็คเพจนะครับต่างจากตัวอื่นที่เรารีวิวกันไปก่อนหน้านี้นะตัวนี้จะไม่มีแบ็คเพจนะครับมันจะเป็นการ์ดที่ไร้ซึ่งแบ็คเพจครับมองระวังนิดนึงโอเคนี่ครับเนี่ยทำให้เราได้เห็นหน้าตาจริงๆของตัวการ์ด AMD ซีรีส์นี้นะครับด้านหลังเขาหน้าตาอัปลักษณ์แบบนี้นะครับเตรียมป้องกันนะตรงนี้มันจะค่อนข้างอ่อนไหวนะต้องระวังนิดนึงนะครับเนื่องจากมันไม่มี PCB กั้นต้องระวังอะไรกระแทกไปโดนหน้าพังได้นะครับนี่คือ reference นะครับมันจะหน้าตาแบบนี้ reference นี่ประหยัดขนาดไหนดูครับที่บางการ์ดยังไม่ใส่มาโอ้โหคุณจะประหยัดไปไหนเนี่ยนะครับแล้วก็ด้านข้างครับแต่มันก็คลาสสิกของมันอะนั่นนะครับพัดลมโบเวอร์เขียนคำว่า Radeon นะครับเนี่ยก็ให้มา4พอร์ตครับจุกปิดก็ไม่มีโหลดต้นทุนจริงๆถูกกว่า1,000เดียวเล่นไม่ใส่อะไรมาเลยนะครับปกติมันการเล่นมันจะถูกกว่านอนเล็บอยู่ประมาณ1,000นะครับ1,000นิดๆมันเกินนี้นะครับแต่การเล่นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีข้อเสียที่เดียวนะครับมันมีข้อดีของมันอยู่นะผมจะเล่าเรื่องข้อดีให้ฟังก่อนสำหรับคนที่แอนตี้การเล่นหรือการทรงเนี้ยนะครับคือไอ้เจ้าการ์ดเรฟเนี่ยมันเหมาะกับคนที่ทำเคสแบบมินิมอลครับเคสที่ทำการควบคุมลมโดยการกระจายเอาลมออกอย่างเดียวมีพัดลมไม่กี่ตัวในเคสนะครับเพื่อระบายความร้อนเพราะว่าอะไรการ์ดเรฟเนี่ยมันใช้วิธีดูดลมเข้าทางฝั่งนี้นะครับโบเวอร์เข้ามาเนี่ยมันจะดูดเข้านะครับแล้วตรงเนี้ยเขาจะปิดไว้หมดนะครับพอปิดไว้หมดเนี่ยทุกอย่างที่เป็นลมเนี่ยมันจะถูกรีดนะครับออกไปที่ด้านหลังเคสเนี่ยครับมันจะทำให้ตัวการ์ดเรฟเนี่ยมันทำหน้าที่เป็นพัดลมระบายความร้อนในตัวด้วยนะในตัวของเคสด้วยซึ่งมันต่างจากการ์ดนอนเรฟนะครับนอนเรฟเนี่ยเขาใช้วิธีเป่าลมเข้าไปนะครับแต่เขาจะมีช่องว่างคือลมมันจะกระจายออกอ่ะคือทำดีแค่ไหนนอนเรฟเนี่ยลมมันต้องกระจายออกนะครับเพราะว่าถ้านอนเรฟปิดด้านข้างปั๊บมันจะกลายเป็นการ์ดเรฟเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นนอนเรฟมันจะมีช่วงให้ลมออกด้านข้างได้เพราะแล้วนอนเรฟเนี่ยเขาจะอาศัยคือหลักการคือในเคสอ่ะต้องกระจายลมดีออกด้วยคือในเคสต้องระบายลมดีพอเคสเนี่ยจะโดนความร้อนจากการ์ดเรฟการ์ดนอนเรฟเนี่ยแผ่ออกมาแล้วพัดลมในเคสเนี่ยก็ทำหน้าที่ผลักออกอีกทีนึงนะครับซึ่งมันทำให้อุณหภูมิโดยรวมอ่ะมันสูงขึ้นในเคสแต่ตัวการ์ดเรฟเนี่ยเขาจะอาศัยลมเย็นในเคสนะครับที่มีอยู่เนี่ยวิ่งผ่านเขาตรงเนี้ยนะครับแล้วคายออกตรงเนี้ยซึ่งข้อดีคือเขาจะไม่เพิ่มแทบจะไม่เพิ่มความร้อนให้เคสเท่าไหร่นะครับคือเป็นการ์ดที่ทำให้เคสร้อนน้อยที่สุดนะครับถ้าเทียบกันพัดลมต่อพัดลมอะเนาะแต่ตัวการ์ดเองมันจะร้อนกว่าคนอื่นเพราะนี้พัดลมแค่ตัวเดียวนะครับการรีดลมมันจะยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับแล้วพอเขาใส่พัดลมที่มันมีแรงโบเวอร์แรงมากๆอะมันจะทำให้มันเสียงดังซึ่งมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะอะไรมันเหมือนไดเป่าผมอะลมมันถูกรีดผ่านช่องเนี่ยมันโดนรีดความร้อนแรงๆอะแรงลมแรงๆมันก็จะมีเสียงวืดนะครับซึ่งบางคนก็ไม่ชอบอะแต่ด้วยส่วนตัวผมการเล็บผมว่ามันก็มีข้อดีของมันนะก็คือใครชอบทำเคสหมกอ่ะการเล็บจะสวยนะครับเคสหมกเคสแบบเคสเล็กอ่ะ
ต้องการเรียกว่าคุณสวยนะไมโคร ATX พวก IATX อะไรอ่ะที่เป็นเล็กกว่า ATX อ่ะใส่การเรียกอาจจะเพอร์เฟคหรือสวยมากนะครับดูดีนะครับแล้วก็ไม่ต้องเน้นพัดลมเยอะอ่ะไม่ต้องพัดลมเป็นโรงสีอย่างเงี้ยเป็นพวกกระบะด้านล่างไฟวิบวับวิบวับเงี้ยไม่ต้องนะครับใส่การเรียกง่ายๆนะครับนี่ก็เป็นการเรียกนะครับของ AMD Series 570นะครับมีอย่างนะครับเหล็กนะครับเหล็กแน่ๆไม่เหล็กก็อลูนะครับเนี่ยเพราะว่าไอเนี่ยข้อมือนาฬิกาผมเป็นแม่เหล็กแปลว่านี่เป็นอลูนะครับเนี่ยถ้ามันเป็นเหล็กเนี่ยข้อมือผมจะดูดเลยเนี่ยเอาไปตรวจง่ายแปลว่าตรงเนี้ยน่าจะเป็นอลูนะครับแต่ไม่ใช่พลาสติกนะครับเพราะว่าจับดูรู้เลยว่ามันให้ความแข็งนะครับเป็นอลูมิเนียมแน่นอนเลยมีปัดเงาตรงวงล้อเนี่ยสวยๆเลยนะครับเนี่ยสวยนะการเล็บก็สวยนะครับดูดีนะดูคลาสสิกดีผมก็ชอบนะถ้าทำเคสหมกอะเหมาะเลยการเล็บนะครับสวยเสียงดังนิดนึงนะครับแต่สวยโอเคนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วขอบคุณมากนะครับที่ติดตามจนถึงท้ายคลิปนะครับครบแล้วนะครับการ์ดดีไซน์เลฟเลนส์นะครับแล้วเดี๋ยวมีการ์ดอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมแกะกล่องรีวิวอันบ็อกซิ่งให้ดูนะครับแต่ละตัวนะช่วงนี้ผมซื้อการ์ด570เยอะนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ